ี่พี่จะมาสอนวิธีตัดคลิปแบบพี่นะตัดไฮไลท์อ่ะแล้วก็พี่ทำไงให้ภาพมันเต็มจอแล้วก็อะไรอีกนี่เดี๋ยวค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เลือกคลิปที่เราจะตัดเป็นไฮไลท์มาดึงใส่ช่องแล้วก็ลากลงมาอันนี้จะเป็นอินโทรอันนี้ต้องให้เครดิตครอปนะครอปเป็นคนทำให้ครอปก็อินดี้เห็นไหมภาพมันจะไม่เต็มจอเวลาเราลง YouTube มันก็จะไม่เต็มเนี่ยมันจะมีช่องก็ดำๆอยู่ง่ายๆเลยนี่ให้เราหนึ่งคลิกขวาที่ขีดนี้ปุ๊บแล้วมันเลือกตัวนี้แล้วก็ติ๊กถูกปุ๊บมันก็จะเต็มจอเลยง่ายไหมโคตรง่ายนี้เราก็มาเลือกจุดที่เราจะตัดตัดตรงไหนวะเอาประมาณตรงนี้แล้วกันกดตัว S นะพี่กดแล้วก็กด Delete เพื่อลบออกแล้วมาเรียงไว้ตรงนี้ก่อนดึงคลิปอีกคลิปหนึ่งมาเหมือนทำเหมือนเดิมครับคลิกตรงนี้ปุ๊บติ๊กถูกตรงนี้ออกเต็มจอแล้วง่ายโคตรง่ายจังหวะเข้าวีเนี่ยถึงตอนนี้ตอนนี้แล้วครับกด S ก็ตัดแล้วกด Delete ครับผมแล้วมาด่าน Velocity ปุ๊บนี่ก็3ตัวเองตรงนี้แล้วกันกด F Delete ครับผมปุ๊บกับ Velocityอีกรอบเหมือนเดิมไหมติ๊กถูกเต็มจอโอเคถ้าไม่ทันก็กดย้อนหลังดูนะอาจจะทำเร็วไปนิดนึงตอนนี้เหลือเจ็บนี่หว่าเหลือเจ็บยิงทั้งท่าตัวหนึ่งเป็น20ตัวตาย4ปึ๊บพอเราได้ไฮไลท์เราแล้วใช่ไหมแล้วก็เอามาเรียงเราหาเพลงมาใส่ปึ๊บมีลากตรงนี้ลงเพื่อเบาเสียงเพลงอ่ะไม่รู้ว่าคนอื่นทำยังไงแต่พี่ทำอย่างนี้ให้เสียงเพลงมันเบาอ่ะมันแล้วแต่คนเราจะลองมาเรียงดูเรียงให้ตามนี่ลองฟังดูจะเข้าไหมแยกและอีกอย่างหนึ่งเวลามันเปลี่ยนฉากนี่เราก็เอาตัวนี้เลือกจับเมาส์มาตรงนี้แล้วก็กดคลิกค้างไว้แล้วก็ดึงมาปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะเป็นขีดน้ำเงินเลยเวลาเปลี่ยนฉากมันจะดูเป็นมืดๆแล้วค่อยสว่างขึ้นอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะเห็นไหมเข้าไปเลยค่อยสว่างขึ้นเล็บผมเห็นไหมเข้าไปเลยถ้ายิงลากยาวค่อยเข้าไปเลยครับสว่างขึ้นเรื่อยๆเข้าไปเลยเล็บผมที่ดูให้อยู่แยกๆเล็บผมที่ดูให้อยู่เข้าไปเลยเล็บผมเสียงก็เหมือนกันเอาแบบ
เริ่มให้มันเบาๆแล้วดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะบางอาจจะรู้กันเยอะแล้วล่ะแค่นี้แล้วพี่ตั้งพี่ก็ตั้งประมาณเท่านี้นี่ประมาณเท่านี้เข้าไปเลยเข้าไปเลยเล็บขบพี่ดูให้อยู่แยกแยกนี่แล้วใส่ตัวนี้เพื่อทำให้ภาพมันชัดขึ้นเลยไปที่วิดีโอก่อนปุ๊บแล้วก็ใส่ตัวนี้ตอนแรกเลยมันจะมีแต่ค่านี้อ่ะใส่ปุ๊บเห็นไหมภาพมันก็จะชัดขึ้นอันนี้มัน500ใส่สัก100นึงก็พอ100นึงก็พอแล้วเราก็ตั้งชื่อตั้ง100ของหัวแล้วก็กดเซฟไว้นะมันจะขึ้นแล้ว100นึง50ถ้าเกิดเรามาใส่แล้วมันจะเป็นรูปสีเขียวตรงนี้แสดงว่าใส่แล้วอันนี้คือยังไม่ใส่เราก็ลากลงมาใส่มันก็สีเขียวปุ๊บสีเขียวอันนี้ใส่เห็นไหมภาพมันจะชัดเลยอันนี้ยังไม่ใส่ภาพมันดูมองหมองขึ้นมาแล้วก็ดึงมาใส่ปุ๊บภาพมันจะชัดขึ้นโอเคเราไปลองฟังใหม่กันบ้างกี่ตัวแยกนี้ไว้หน่อยแตกกูจะยิงไป5ตัวกี่ตัวแยกแยกนี้ไว้หน่อยแยกนี้ไว้หน่อยแยกนี้ไว้หน่อยแตกแยกนี้ไว้หน่อยแตกไม่เลยแตกแตกก็ต้องทำจับถ่ายปุ๊บเอ้ยนี่ก็เท่านี้ละมั้งแบบคร่าวๆนะอาจจะแล้วก็เวลาเรนเดอร์เราก็คลิกมาตรงนี้ก่อนปุ๊บกดตัว M แล้วก็ดับเป็นคลิกตรงนี้อ่ะข้างบนนี้ปุ๊บให้มันครอบหมดทุกอย่างแล้วเราก็เลือกมีตรงนี้เรนเดอร์ปุ๊บตั้งตามพี่เลยนะนี่ที่พี่เลือกตัวนี้คลิกเข้าไปแล้วก็มาตัวนี้ HD Fun 80กดตรงนี้ปุ๊บมาตั้ง Project Fan Base ปุ๊บออดิโอพี่จะตั้งอันนี้เป็น44พออันนี้ก็128แล้วก็วิดีโอเฟรมเดี๋ยวพี่จะตั้งเป็น60มันถึงลื่นไหลอ่ะโอเคปุ๊บต้องกดอีกทีนึงมันก็ได้60แล้วเสียงค่านี้พี่ใส่สัก22พออันนี้ใส่2แล้วก็เลือกตัวนี้แล้วก็เรนเดอร์เลยน่าจะมีปัญหานี่แล้วเราก็รอให้มันเสร็จอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงแต่ว่าจะได้คุณภาพสวยสาระเลยนะเนี่ยคลิปนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนไปแล้ว